ากนะครับกับในส่วนของตลาดหุ้นแล้วทิศทางทองคำจะได้รับผลกระทบไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกหรือไม่นะครับที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้ขณะนี้ใส่พร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจมาสวัสดีครับคุณเบนจมาครับสวัสดีค่ะคุณบุรกิจค่ะอยากจะสอบถามคุณเบนจมาก่อนเลยนะครับว่าภายหลังการประชุม G20 ที่ผ่านพ้นไปนะครับตัวของทองคำได้รับอานิสงส์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะคะผู้นำสหรัฐเราก็จะยังดูเหมือนจะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นนะคะซึ่งนำมาซึ่งการที่สหรัฐมีการเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 10% เป็น 25% นะคะเลื่อนจากกำหนดการเดิมไปอีก90วันถือว่าเป็นที่ทางในเชิงบวกสำหรับการเจรจานะคะเช้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสกุลเงินดอลลาร์ตอบรับในเชิงลบนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาความวิตกเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสองประเทศเนี่ยมีการกระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะ safe haven currency พอความวิตกเริ่มคลี่คลายลงนะคะก็จะเห็นได้ว่าดอลลาร์เมื่อเช้านี้ก็ถูกแรงขายทางกำไรออกมาสั้นๆทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็หนุนราคาทองคำแต่ราคาทองคำเองก็ได้รับผลเชิงบวกค่อนข้างอยู่ในกรอบเหมือนกันค่ะคุณบุรกิจเพราะอย่าลืมว่าประเด็นสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยที่เริ่มคลี่คลายก็กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงให้มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเช้าวันนี้ตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวในแดนบวกนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงสกัดช่วงบวกของราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ค่ะครับคุณเบนจมาครับแล้วอย่างนี้สัปดาห์นี้ความเปลี่ยนแปลงของทองคำกรอบตัวของราคาทองคำจะสามารถใช้กรอบเดิมจากสัปดาห์ก่อนหรือเปล่าครับหรืออาจจะต้องมีการปรับในตัวของตัวเลขใหม่ครับยังสามารถใช้กรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นกรอบเดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธุรกิจยังคงประเมินว่าแนวรับสำคัญที่นักลงทุนอาจจะใช้เป็นจุดซื้อสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังอาจจะต้องดูบริเวณ1,209จนถึงระดับ1,212 Yes Sir Trial ค่ะแต่แนะนำนิดนึงถ้าหากว่าราคาทองคำหลุดระดับ1,209นะคะใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะใช้วิธีการลดสถานะซื้อลงหรือว่าตัดขาดทุนนะคะเพื่อรอเข้าซื้อบริเวณแนวรับสำคัญซึ่งเราประเมินไว้ยังอยู่ในโซน1,196 Yes Sir Trial ค่ะในขณะเดียวกันกรอบด้านบนหรือแนวต้านระยะสั้นเรายังประเมินว่ายังอยู่ในกรอบเดิมเช่นเดียวกันค่ะโดยมีกรอบแนวต้านแรกอยู่บริเวณ1,230จนถึงระดับ1,237 US Dollar Trend Out ถ้าหากว่าราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือแนวดังกล่าวได้ใครที่ถือสถานะซื้อหรือถือทองคำอยู่ก็ยังคงแนะนำให้ลดสถานะลงค่ะแต่ถ้าหากว่าราคาทองคำสามารถทะลุผ่าน1,237ไปได้แนะนำว่าถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปซึ่งเราประเมินไว้อยู่ในโซน1,244 US Dollar Trend Out ค่ะครับคุณเบนจมาครับทางด้านตัวของทิศทางสกุลเงินบาทนั้นจะเป็นอย่างไรครับภายหลังจากที่ตัวของสกุลเงิน US ดอลลาร์ได้มีการลดลงมาครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าสะท้อนจากค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนนะคะธุรกิจคะบวกรวมกับแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่หนุนสกุลเงินในภูมิภาครวมถึงค่าเงินบาทให้มีการแข็งค่าด้วยประเมินว่าค่าเงินบาทเองยังคงแกว่งตัวในกรอบนะคะแล้วก็ประเมินว่าสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 บาทต่อดอลลาร์จนถึงระดับ 33.02 บาทต่อดอลลาร์ค่ะปัจจัยที่จะต้องติดตามต่อไปนี้เรื่องของบาทนะคะยังเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักรวมถึงแนวโน้มการประชุมกนง.นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ว่ากนง.จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หรือไม่ถ้าหากว่าตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่ากนง.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้แต่ถ้าหากว่าผลการประชุมในเดือนนี้บ่งชี้ว่ากนง.จะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมนะคะค่าเงินบาทก็อาจจะกลับมาอ่อนค่าในช่วงสั้นได้เช่นกันแต่ทั้งนี้นั้นแนะนำว่าติดตามประเด็นระยะสั้นในสัปดาห์นะคะแล้วก็มีการปรับกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในแต่ละวันนักลงทุนทองคำก็จะสามารถลงทุนทองคำในประเทศได้ดียิ่งขึ้นค่ะครับคุณเบนจมาครับสัปดาห์นี้นะครับมีวันหยุดคาบด้วยนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับตัวของสถานการณ์ต่างๆที่จะต้องติดตามหรือปัจจัยต่างๆในสัปดาห์นี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับสัปดาห์นี้อย่างแรกเลยที่จะต้องตามก็คือต้องตามดูคืนนี้ค่ะดูว่าในตลาดสหรัฐนะคะสินทรัพย์ต่างๆทั้งในตลาดการเงินตลาดหุ้นรวมถึงตลาดทองคำนิวยอร์กจะมีการเคลื่อนไหวตอบรับข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรค่ะคุณธุรกิจนอกจากนี้ค่ะ
ิ่งที่ต้องตามเป็นอันดับที่2ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะอย่างวันพุธเองก็จะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP รวมถึงวันศุกร์ค่ะจะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็การตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่า Non-Farm Employment Change นะคะนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์นี้อยากให้กลับมาโฟกัสเรื่องของแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดค่ะคุณธุรกิจสัปดาห์นี้จะมีการแถลงการของเจ้าหน้าที่เฟดระดับสูงหลายท่านนะคะตลอดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยค่ะคุณธุรกิจคะอย่างวันนี้เองจะมีการแถลงการของนายวิชาร์ดคอยด้ารองประธานเฟดนะคะรวมถึงผู้ว่าการเฟดอีก2ท่านและมีนายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กด้วยนะคะวันอังคารเองประธานเฟดสาขานิวยอร์กก็จะพูดอีกครั้งนึงแต่ไฮไลท์จริงๆจะอยู่ในวันพุธที่5ค่ะวันพุธเนี่ยนายเจอรอมพาวเวลประธานเฟดจะมีการแถลงต่อคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือว่า Joint Economic Committee นะคะของสภาคองเกรสค่ะเป็นการแถลงเกี่ยวกับ Economic Outlook ของสหรัฐโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นในวันพุธก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักลงทุนทองคำจะต้องจับตาค่ะพฤหัสศุกร์เสาร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่เฟดอีกหลายท่านออกมาแสดงทัศนะเหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้นักลงทุนตามนะคะว่าถ้อยแถลงที่เจ้าหน้าที่เฟดแต่ละท่านแถลงออกมาเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนค่ะถ้าหากว่าส่งสัญญาณไปในเชิงโดวิชนะคะหรือว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณว่าชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าออกไปก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแล้วก็หนุนราคาทองคำได้แต่ถ้าหากว่าถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดยังคงยืนยันเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงมีการแสดงมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอาจจะทำให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้เช่นเดียวกันค่ะครับคุณเบนจามินครับแล้วอย่างนี้ในส่วนของปัจจัยที่อยากที่จะแนะนำให้นักลงทุนนะครับในช่วงของเดือน12นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่จะมีวันหยุดยาวการลงทุนทองคำในช่วงเวลานี้จะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับแนะนำว่าปัจจัยต่างๆยังค่อนข้างผันผวนค่ะถึงแม้ sentiment จะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแต่การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำยังต้องอาศัยหลายๆปัจจัยนะคะเดือนนี้หลังจากที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนดูเหมือนจะคลี่คลายลงไปในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนกลับมาโฟกัสเรื่องของเฟดเป็นหลักค่ะอย่าลืมว่าตัวการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะเท่ากับว่านักลงทุนในตลาดคาดการณ์มากๆว่าการประชุมเสร็จรอบวันที่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้นะคะน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆแต่สิ่งที่อยากให้นักลงทุนโฟกัสเป็นพิเศษก็คือในการประชุมดังกล่าวรอดูว่าตัวรายงานดอทพอตรวมถึง economic projection ของเฟดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในเชิงการชะลอการคุมเข้มนโยบายการเงินในปี2019น่าจะทำให้ราคาทองคำมีโอกาสดีดตัวขึ้นหลังการประชุมได้ค่ะดังนั้นการจับตัวลงในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนอาจจะใช้เพื่อสะสมทองคำนะคะแต่ทั้งนั้นด้วยความที่ปัจจัยต่างๆยังไม่แน่นอนมากนักการจำกัดตัดขาดทุนนะคะถือว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในเดือนธันวาคมค่ะครับก็เห็นว่าทางบริษัท YLG มีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับขอทราบรายละเอียดของงานหน่อยครับได้ค่ะเรามีกำหนดการสัมมนานะคะเพื่อให้ความรู้นักลงทุนเป็นระยะค่ะนักลงทุนสามารถติดตามเรื่องของหัวข้อรวมถึงวันเวลาในการสัมมนาได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.ylgbullion.co.th หรืออาจจะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของข้อมูลการลงทุนทองคำเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์026879888ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจามินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ